ขอเสียงสดชื่นของคุณปู่หน่อยค่ะกำลังสดชื่นอยู่ครับกับสิ่งแวดล้อมที่เขียวขจีเขียวมากเลยค่ะเรากำลังไปไหนกันคะเรากำลังไปวัดเขาวัดเขาอังคารค่ะที่นี่นะคะเขาจะมีพระนะคะ109องค์พระพุทธค่ะพระพุทธค่ะ109องค์เลยค่ะเยอะมากเลยนะคะแล้วเขาก็จะมีเจดีย์3อันค่ะ3ยอด3ยอดค่ะแล้วที่มันต่างจากที่อื่นก็คือจะมีพระปางนอนนะคะก็จะอยู่ในที่จอดรถค่ะจะเป็นพระปางสีทองเลยค่ะก็ที่นี่นะคะก็จะเป็นภาพจิตรกรรมผนังนะคะก็เขาจะเขียนบรรยายเป็นภาษาอังกฤษค่ะเพราะว่าคนของใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาภาษาปกติเขาอะคือภาษาอังกฤษค่ะก็เขาก็เลยจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษค่ะเดี๋ยวจะสวยแค่ไหนจะสดชื่นแค่ไหนเราไปดูกันเลยค่ะนี่ถึงวัดเขาบางชันแล้วนะคะเราจะวัวกันอยู่นะคะกลับไปเหยียบตรงสายมันสายกลับมาเลยคนนี้นะคะคนนี้พูดค่ะคนนี้ค่ะจะแกล้งวัวนะคะวัวไม่น่าจะได้บนขึ้นเขาเรื่อยนะคะถึงแล้วค่ะพอจอดรถนะคะก็จะเห็นพระพุทธสายญาติเลยค่ะนี่ค่ะแล้วอีกอย่างนึงนะคะที่มันดีมากเลยค่ะแบบก็คือวัดนี้นะคะวัดเขาอังคารค่ะมันตั้งอยู่บนภูเขาไฟนะคะที่แบบสิ้นสุดการระเบิดแล้วค่ะมันดับแล้วอะค่ะนี่ค่ะเราไปกราบกันเลยค่ะยุกิเกิดวันพุธนะคะยุกิก็เลยเป็นพระปางอุ้มบาตรนะคะค่ะทุกคนเราจะไปไหว้พระที่มี109องค์ค่ะเดี๋ยวไปใส่รองเท้ากันค่ะเราขึ้นไปดูพระ109องค์กันค่ะไปกันเลยค่ะเราเดินไปดูด้านหน้ากันค่ะนี่คือข้างหลังนะคะนี่คือพระปรางสามยอดนะคะใช่ค่ะนี่คือพระThank you.
นไปดูบนบอร์ดกันค่ะที่นี่อากาศเย็นมากเลยค่ะไม่มีร้อนเลยค่ะลมเย็นค่ะไปดูบอลค่ะ